นโยบายหรือว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะทีนี้ใครที่ลงทะเบียนเนี่ยก็รอ SMS ว่าสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จหรือว่าได้รับการอนุมัติแล้วอย่างบางคนก็อาจจะลงข้อมูลไม่ครบถ้วน s อสเขาก็จะแจ้งเตือนนั่นคุณก็คือต้องไปลงใหม่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้จองที่พักได้แล้วทีนีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าล่าสุดยอดลงทะเบียนเนี่ย วันที่2องเนี่ยทะลุไป2.9ล้านคนแล้วนะคะคุณถาปณีเกียรติภัยบูลร,รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอค่ะเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุกนะคะนี่ก็จะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน แม้ว่าจะเป็นวันที่2ของการเปิดลงทะเบียนก็คือเมื่อวานนี้แต่ว่าความคึกคักนั้นยังไม่ได้ลดลงเนื่องจากว่าตัวเลขล่าสุดมีคนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้ามาแล้วกว่า2อล้านเก้าแสนรายส่วนผู้ประกอบการก็มีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นโรงแรม5,000ันกว่าแห่งแล้วก็มีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วจํานวน3,000กว่ารายส่วนที่เหลือคาดว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะส่วนความคืบหน้าของแพ็กเกจกําลังใจนะคะขณะนี้ก็มีผู้ประกอบการ เขาก็ทำแพ็กเกจทัวร์นำเที่ยวเสนอเข้ามาแล้วจำนวน296รายแล้วก็มีการจัดทำรายการนำเที่ยวเข้ามา273รายซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แบบไม่มีกำหนดในทั้ง2 p a แพ็กเกจนะคะส่วนรายละเอียดแพ็กเกจเดาเที่ยวด้วยกันเนี่ยรัฐเขาจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%ของราคาที่พัก ต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมจองห้อง3 0 0พันก็ลด4 0หรือว่าจองหมื่นหนึ่งแพงๆเนี่ยก็คือลดไม่เกิน3 0 0พันอยู่แล้วแล้วก็สับสนค่าตั๋วเครื่องบิน2ล้านใบด้วยนะคะโดยคนที่จองที่พักเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสับสนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นใครที่ลงโครงการนี้จะต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะ40%แต่ว่าไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งแล้วก็จองที่พักได้หนึ่งห้อง บัตรโดยสารไม่เกิน2ใบรวมถึงรับคูปองดิจิทัลหรือว่า e w a u c h e r 600บาทต่อวันก็จะไปใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจองนะเข้าร่วมโครงการหรือไม่โดยจะมีการชําระเงินเพียง60%อีก40%เนี่ยก็จะไปถูกหักจากคูปองดิจิทัลที่เราได้ รวมถึงการสับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน40แต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งโดยมีการจำกัดห้องพักละ2ที่นั่งตามจำนวนห้องพักที่เข้าจริงแต่ว่ารวมไม่เกิน10ที่นั่งนะคะส่วนแพ็กเกจกำลังใจแพ็กเกจนี้ก็เพื่อขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหนานครอส,สแล้วก็รพอพสตอรัฐบาลเขาก็ให้สับสุนค่าใช้ใจ่าย ให้เที่ยวในประเทศ2วัน1คืนคนละไม่เกิน2,000บาทก็เปิดในผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ปันสุขเที่ยวปันสุขดดไทยในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ